ก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวจาก I Have CPU ฝาก I Have CPU ทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แฟนเพจ LINE Shopee Lazada Instagram และ TikTok ขอบคุณมากๆเลยครับผม สวัสดีครับผมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ iHub CPU ฮะหลังจากที่เราไม่ได้ส่งของกันนานนะครับหลังจากสงกรานต์หยุด13 14ครับวันนี้วันที่15นะครับ15พรุ่งนี้เปิดทำการตามปกติแต่ว่าวันนี้15เนี่ยส่งกันเยอะนะครับส่งกันแบบเป็น100เครื่องเลยเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ให้ iHub CPU กันละกันหลังจากที่ผมเองพาไปทัวร์แต่ที่รามินทราเนาะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาที่นครนายกกันมาดูว่ามันเป็นยังไงเบื้องต้นก่อนเลยข้างหลังนี่คือที่ทำงานผมเองนะครับคือห้องทำงานห้องแรกและเป็นห้องที่เคยประกอบคอมนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่สำหรับที่ทำเว็บไซต์จะมีน้องๆมาทำเว็บไซต์เดี๋ยวเราไปไล่ดูทีละจุดดีกว่ามันมี3จุดใหญ่ๆคือจุดเก็บใหญ่จุดเก็บ CPU จุดเก็บเคสแล้วก็รวมถึงน้องๆที่ประกอบคอมกันอยู่นะครับวันนี้100กว่าเครื่องก็เลยเป็นโอกาสอันดีที่ว่าโอเคเราจะได้เห็นว่าเต็มที่ว่า I have CPU ประกอบกัน100เครื่องต่อวันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันไปเลยป่ะไปเก็บที่เก็บเคสการที่เก็บเคสเนี่ยอย่างที่บอกไปครับบริเวณนี้มันจะเป็นโรงสีเก่าของคุณพ่อที่คุณพ่อทำโรงสีไว้ดังนั้นเนี่ยผมจะมีพื้นที่เก็บค่อนข้างพอสมควรนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าเรามีเคสอะไรบ้างทั้งเคสยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้จะเป็นเคสซูนามิจะเป็นเคส ID Sonar นะครับหรือว่าจะเป็นเคสที่มียี่ห้ออย่างคอแซ่เซอร์มอนเทคก็มีให้เลือกทุกอย่างนะครับดิฟคูลเรลลี่โอ้ยเยอะไปหมดฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันมีเคสอะไรฮะเปิดประตูเข้ามาแล้วเจอตรงนี้ฮะที่มันหายไปเยอะที่ว่าใช้ไปเยอะเพราะวันนี้ใช้ไปร้อยกว่าแล้วหยุดสงกรานต์กันเคสมันเลยค่อนข้างร่อยหรอแต่ว่าหลังสงกรานต์รับรองว่ามาเติมเต็มแน่นอนนี่จะเหลือเป็นพันเคสเหมือนกันนะครับอย่างนับโวตัวไกรเวอร์นะครับเซอร์นามินะครับเต็มไปหมดเลยนี่คือรวมมิสเซอร์นามิเซอร์นามิเนี่ยผมการันตีว่าผมน่าจะมีแทบครบทุกรุ่นนะครับพูแมน 190-2 โปรเทคเตอร์นะครับกอริอัส IT Sonar เซอร์นามิEGA รวมถึงยี่ห้อ Cooler Master นะครับ Thermal Tech Antech Dark Avenger DP601 Lely Dynamic O11 ตัว XL นะครับมีหมด Thermal Tech แนว Open อย่าง Thermal Tech Core P3 Core P5 Thermal Tech V250 H200 นะครับ Be Quiet มีนะครับ Be Quiet PL Base มี Montech ตัว X2 Mesh มีNZXT H510 H510 i Elite EGA C2 ฮะ Thermaltech S300 TG Temper Glass นะครับ Protector Vision 2มีนะครับ Montech ตัว AX Thermaltech Versa T35 TG นะครับ RGB ตรงนี้นะครับ IT Sonar ตัว Aurora มีทั้งหมดเลยนะครับข้างบนก็จะเป็น Hunter Eagle H8 นะครับรวมถึงพวก Deep Cool Marquee Thermal Tech อะไรอย่างนี้มีทั้งหมดเลยเนาะ Cooler Master Cache 100P นี่คือแหล่งเก็บเคสแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมย้ำว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่เราประกอบไปมันหยุดยาวทำให้เคสมันถูกใช้เยอะแล้วขนส่งเขาหยุดสงกรานต์กันนะครับหลังสงกรานต์น่าจะมีมาเติมค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมพาดูห้องเล็กห้องเล็กคือห้องที่เก็บ CPU ปะห้องเล็กตรงนี้นะครับเป็นที่เก็บสต็อกสินค้าที่มันเล็กๆนะครับเล็กๆอย่างเช่นอะไรแรมใช่ไหมชิ้นเล็กอะสโตรเรจ SSD นี่ SSD ขนาด480กิกนี่ SSD ขนาด240กิกนะครับก็จะสต็อกไว้120กิกประมาณนี้นะครับนี่คือ CPU ต่างตรงนี้สีฟ้านะครับแบ่งกันเลยสีฟ้าคือ Intel นะครับ i7 10700K เนาะ 10700KF 11700นี่ i3 10100 i5 10400มันก็ยังพอมีอยู่นะครับ 10700K นะครับโอ้โห 10700K มีเป็นเอากี่ตัวก็มีเยอะนะครับหลัก40ตัวได้มั้ง i7 11700K นะครับตัวท็อปของ i7 ก็มี Ryzen 75800X นี่สต็อกกี่ตัวครับเนี่ยโอ้โหดูดิฮะ
น่าจะ 40-50 ตัวได้ครับสำหรับ 5,800X นี่หมดเลยแล้วเนี่ย 5,800X ฮะเห็นประมาณ50ตัวรวมถึงน่าจะครบหมดครับ i9 กันบ้างนะครับ i9 ตรงนี้ i9 11900ก็จะประมาณนี้สต็อกประมาณ40ตัว Ryzen 5 5600X ฮะ 5600X นี่คือตัวที่แรงที่สุดของ AMD ใน6คอร์12เทรดนี่คือ6คอร์12เทรดตรงนี้สต็อกกัน2 4 6 80 50ถึง60ตัวได้นะครับ 5950X นี่ใครอยากสั่งที่แรงที่สุดอย่าง16คอร์32เทรดฮะใน Ryzen 9นะใน AM4 ก็สั่งได้นะครับมีทั้งหมด7ตัวโดยประมาณนะโดยประมาณยังไม่รู้จำนวนที่แน่ชัดอ่ะแรมนี่คือแรมทั้งหมดฮะแรมกับสตอเรจครับนี่แรมเยอะมากมายฮะ Thermon Tech Tough RAM Patriot Viper XPG Gamic D30 RAM Clave OCPC Corsair Vengeance RGB Pro ฮะนี่คือเป็นพืชอย่างนี้เลย Aorus M.2 WD Blue ฮะ RAM XLR 8อย่างนี้ SATA Clave โอ้โหเยอะนะครับ Storage นะครับ Storage ก็จะครบ Samsung 980 Pro 250 GB อย่างนี้ Samsung 970 Evo WD Black SN850 Hikvision E1000 512 GB อะไรอย่างนี้น่าจะมีครบทั้งหมดนะครับCorsair MP510 อย่างนี้960 GB ได้หมดที่ I have CPU ฮะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องที่ประกอบกันว่าวันนี้น้องๆหนูๆเขาประกอบเครื่องอะไรบ้างป่ะอ่ะห้องแรกที่กำลังจะประกอบกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับห้องแรกที่เราจะประกอบกันเลยนี่จะมีน้องๆหนูทั้งหมด2 4 6คนนะครับก็คือทำตามมาตรฐานเดียวกันห้องนี้จะเป็นห้องที่ค่อนข้างที่จะประกอบแบบเครื่องแบบไฮเอนด์หน่อยนะครับอย่างเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นตัวน่าจะเป็น Ryzen 5 3600กับตัว3070เนาะดูการเก็บสายไฟก็คือทุกครั้งที่ผมไลฟ์สดอาจจะไม่ได้โชว์นะครับแต่ว่าการเก็บสายก็คือพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับนี่คือเครื่องนี้นะครับนี่ก็เป็นซิงค์แต่งไฮเปอร์212 LED Turbo Red นะครับอันนี้ก็คือเก็บได้ส่วนหนึ่งแล้วเฉยเก็บอีกส่วนหนึ่งนะครับอย่างเครื่องนี้ก็ยังเก็บสายไฟอยู่นะครับอันนี้ก็จะเนียนนะครับประมาณนี้นี่คือห้องแรกก็คือจะมีน้องๆอยู่ประมาณสัก6คนนะครับที่ประกอบเครื่องกันอยู่นั่นเองนะครับนี่ก็คือกำลังการผลิตนะครับนี่คือห้องแรก6คนห้อง QC อยู่ตรงนี้ห้องนี้ทำหน้าที่ลง Windows นะครับลง Windows คือลงแบบไม่ Activate นั่นเองก็คือจะเป็นเช็คสเปคว่าทุกอย่างทำงานได้ตามปกติไหมนะครับมีจอฟ้าไหม QC เป็นไง RAM ครบไหม SSD ที่ประกอบไปความจุตรงไหมความเย็นของเครื่องของ CPU ปกติไหมชุดน้ำทำงานปกติไหมพัดลมทำงานปกติไหมทุกอย่างจะอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดนะครับนี่คือห้อง QC หรือว่าห้อง Quality Control นั่นเองครับไปนะครับ2ห้องละนะครับน้องๆก็ที่นี่มาสัก40คนถ้าผมจำไม่ผิด 40-50 คนได้นะครับห้องนี้นะครับห้องนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะคล้ายๆกันกับห้องหนูแต่ว่าเป็นห้องที่เล็กลงมาหน่อยหนึ่งก็จะมี2 4 6คนนะครับ6คนที่จะประกอบกันอยู่อย่างนี้ MSI Force 100นะครับคือประกอบทุกแบบนะครับจะประกอบแบบเครื่องเล็กเครื่องกลางนี่คือเครื่องปกติอย่างนี้ก็ประกอบได้นะครับหรือว่าจะเป็น NR 200นะครับเคส ITX Mini ITX อย่าง Cooler Master NR 200นี้ก็สามารถประกอบได้เช่นกันใช้ Power Supply แบบ Small Form Factor หรือ SFXนะครับเล็กๆก็ทำได้นะครับหรือว่าใหญ่โตโมโหฬารอย่างเคส Lily Dynamic O11 ตัว XL อย่างนี้ก็ทำได้เช่นกันนะครับทุกเคสทุกแบบแล้วกันครับน้องๆก็จะประกอบอยู่ห้องนี้ก็จะมีประมาณสัก6คนนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันว่ามันจะเป็นยังไงครับผมอีกห้องนึงนะครับ 4-5 คนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะประกอบอยู่ห้องนี้จะค่อนข้างโล่งนิดนึงก็จะมี4คน1 2 3 4ตรงนี้นะครับก็จะเป็นประกอบเครื่องที่เล็กลงมาหน่อยสเปคทั่วไปฮะ power supply ก็ขั้นต่ำของ iHeart ก็จะเป็น Antic Atom V550 550วัตต์นะครับนี้ก็มีน้องๆอยู่4คนนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูโกดังใหญ่กันที่เอาไว้เก็บพวกเมนบอร์ดพวก power supply พวกจอมอนิเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่แบบเก็บแบบทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมียังไงบ้างตรงนี้ก็ส่วนนึงที่เป็นจอเห็นไหมครับ MSI 241 VC อะไรอย่างเงี้ยประมาณ 4,000นะครับจอก็ตรงนี้นะครับเริ่มร่อยหลอลงไปทุกวันทุกวันฮะ LG 24นิ้ว24 MK 430มี AOC 27นิ้วมีนะครับ
AOC 27 G2 มีนะครับข้างหลังก็จะมีจออีกนี่คือจอของ iHave นะครับ G24 C4 ฮะอันตาเกียร์ GL850 ครับจอเดลฮะมี ASUS VG279 นะครับ GL850 ส่วนมากก็จะเป็น GL850 ก็สามารถที่จะสั่งประกอบได้เลยนี่คือจอครับคราวนี้พาวเวอร์ซัพพลายฮะก็จะมีหลายแบบนะครับ FSP Thermal Take อย่างนี้ Thermal Take 650 วัตต์ Smart BM2 นะครับเก้าอี้เกมมิ่งนะครับเมนบอร์ดต่างกันนะ H510 H410 B460 B460 MDS3 HV2 ฮะนี่ H570 นี่คือกองเมนบอร์ดทั้งหมดก็จะอยู่โซนนี้ B450 MA Pro Max นะครับอ่ะคร่าวๆวันนี้ก็ครบหมดแล้วนะครับให้ดูทั้งโกดัง iHave CPU เลยที่นครนายกนะครับเราจะมี2สาขาคือที่นครนายกที่รามอินทราวันนี้ประกอบเสร็จกันเรียบร้อยฮะเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับก็จะประกอบเสร็จนะครับก็หลักร้อยเครื่องเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เตรียมจัดส่งกันตามปกติแล้วการฝาก iHave CPU ไว้ด้วยฮะวันนี้พายดูครบทั้งเคสทั้งอุปกรณ์ชิ้นเล็กรวมถึงน้องๆที่ประกอบคอมการของเซ็นสัญญาว่าจะทำให้ดีกว่าเดิมแล้วกันนะครับฝาก iHave CPU ทุกช่องทางนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ